กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะวันนี้อาจารย์ยโสธราพาทุกท่านมาชมปราสาทตาเมืองตูดนะคะเป็นชนิดของปราสาทซึ่งถือว่าเป็นอโรคยสารนะคะปราสาทตาเมืองตูดอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะมีต้นไม้ใหญ่น้อยนะคะปกคลุมอยู่อย่างน่าอัศจรรย์และก็มีมนต์ขลังจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทตาเมืองตูดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันนะคะอาจารย์พยายามที่จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมดูว่าปราสาทตาเมืองตูดนั้นมีลักษณะอย่างไรมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างไรนี่คือบารายนะคะอันนี้เป็นบารายของปราสาทตาเมืองตูดนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็ปราสาทตาเมืองตูดนี้เป็นพุทธสถานนะคะในที่ใช้สำหรับการบำบัดรักษาผู้ป่วยนะคะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในสมัยโบราณสร้างขึ้นในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะปราสาทตาเมืองตูดนี้เป็นศิลปะแบบบายอนนะคะเป็นศิลปะแบบบายอนและพุทธสถานแห่งนี้นะคะได้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมบูชาแล้วก็ประกอบพิธีกรรมสักการะนะคะภายในขององค์ปราสาทนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยพระเภสัชครุวิทูริยประภานะคะพระวัชรปาณีพระปรัชญาปรมิตาและองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ตลอดจนถึงยังมีพระยมนะคะผู้ที่มีอิทธิพลต่อความตายและก็มีได้รับบทบาทในด้านของความตายนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในขององค์ปราสาทที่อาจารย์จะพาเราเข้าไปนั้นจะมีความสวยสดงดงามเพียงใดนะคะท่านผู้ชมให้ทุกท่านได้ชื่นชมก่อนนะคะนี่นะคะ